โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับสำหรับตอนนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้ว ไม่อยากจะให้มันกลับมาเลยรายการนี้แต่ก็กลับมาแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาเทรดเอาคืนที่ผมเทรดแพ้ไปในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งมันรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 2,400 เหรียญเลยนะครับก็อาจจะแบ่งออกหลาย EP หน่อยนะครับ EP นี้อาจจะเทรดเอาคืนรวดเดียวอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากเนาะก็เดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็นหลายๆ EP แล้วกันนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่1นะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคืน 1,000 เหรียญให้ได้ก่อนครับอ่ะตามนี้นะโอเคครับผมก็สำหรับพอร์ตของผมที่เตรียมมาเอาไว้ใช้เทรดเอาคืนก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็มีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายกันนะครับสำหรับเทรดเอาคืนใน EP นี้ป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับสำหรับตรงนี้นะก็ผมคิดว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะลงมาชนกับแนวรับสำคัญแล้วนะครับก็แนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้นะประมาณแถวๆนี้นะครับอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะนี่นะครับเขาลงมาชนกับแนวรับสำคัญแล้วก็เกิดการเด้งกลับนะครับก็อีกสักพักอาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลย1ไม้นะฮะ โอ้โหทำไมมันหมุนนานจังเลยกว่าจะเข้าออเดอร์ให้ผมกราฟวิ่งไปนู่นแล้วเมื่อกี้โอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็เพราะว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้เนาะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งลงมาชนกับแนวรับแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทะลุแนวรับนี้ลงไปได้นะครับก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะมีโอกาสกับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามก็มาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมสำหรับไม้ที่1ในคลิปเทรดเอาคืนนี้นะครับคิดว่าน่าจะชนะนะฮะเขากลับตัวไปแล้วที่จริงผมต้องรอเทรดขึ้นหลังจากกราฟแท่งนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นว่ากราฟมันเด้งกลับมาก่อนแล้วก็เลยเลือกที่จะเทรดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้เลยนะครับโอเคก็ขึ้นมาสูงขนาดนี้ผมคิดว่ากราฟแท่งต่อไปน่าจะเทรดไม่ได้แล้วฮะลงมาแล้วเห็นไหมโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้ก็จากพอร์ตของผม 1,000 เหรียญ นะฮะก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะขาดอีกประมาณ600เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเป้าเอาไว้ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมก็จะเทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะฮะว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคลุยนะฮะโอเคผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้เขาวิ่งขึ้นไปชนกับแนวต้านแนวสีชมพูตรงนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าเขาน่าจะทะลุแนวต้านแนวสีชมพูตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟหลายแท่งมากนะครับที่ขึ้นมาชนที่แนวสีชมพูนี้นะครับแต่สุดท้ายก็เกิดการกลับตัวลงมาปิดใต้แนวสีชมพูนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะกราฟแท่งนี้ก็วิ่งขึ้นไปชนแล้วก็โดนแรงขายที่ดักรออยู่ตรงแนวสีชมพูนี้ตบกลับลงมานะครับจนสุดท้ายตบกลับปิดมาเป็นแท่งแดงอย่างนี้เลยก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่ดักรออยู่ตรงแนวต้านตรงนี้น่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรนะครับหลังจากนี้กราฟที่มาชนแนวต้านนี้แล้วก็ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะทำไมมันขึ้นไปทุกคนลุ้นเหลือเกินลุ้นเหลือเกินโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับลุ้นแบบลุ้นหนักมากลุ้นแบบลุ้นหนักมากนะฮะเมื่อกี้โอ้โหเจ้า
คือเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปโอ้โหปิดเขียวอ่ะวิ่งเขียวนานพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยวิ่งลงมาแดงเนาะซึ่งเฮ้ยหวาดเสียวนะฮะผมนึกว่าจะแพ้แล้วซะแล้วเมื่อบุลิทไปพูดไม่เป็นคำแล้วฮะผมนึกว่าจะแพ้ซะแล้วฮะเมื่อกี้โอเคแต่กลับมาชนะได้ถือว่าคัมแบ็กฮะถือว่าคัมแบ็กโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,800 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมา800เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นขาดอีกแค่200เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะเมื่อกี้ผมใส่ตรงนี้ไว้500คือทำไมผมอยากเทรดขึ้นต่อวะตรงเนี้ยกราฟมันมีทาร์เก็ตกราฟเนี่ยกราฟณปัจจุบันนี้เขาหลุดแนวนี้ไปได้นะครับซึ่งมันเป็นแนวต้านสำคัญนะผมคิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยเขาต้องกลับมารีเทสแนวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลือกเทรดลงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เลยดีกว่านะทุกคนอ้าวผมนึกว่าผมใส่500เหรียญหาแล้วทุกคนทีนี้สวยแล้วฮะพูดไม่ออกเลยดีเลียนแล้วจังหวะนี้แว่นเบี้ยวเลยทีเดียวโอ้โหผมขอรุ้นก่อนนะครับผมไม่ไหวละผมพูดไม่ออกอ่ะคือแบบถ้าผมวิเคราะห์ไว้ถูกมันต้องชนะนะครับมันจะชนะและน่าจะส่งผลให้ผมทำกำไรได้ทุกคนสามวิยังสุดคือผมทุกคนชนะโล่งใจโล่งใจโอ้โหคือเมื่อกี้ผมคิดว่าผมไม่ได้กอก500เหรียญนะครับคือเมื่อกี้ผมเห็นว่าผมกอก500เหรียญอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก่อนแต่ผมคิดในหัวไม่รู้คิดอะไรออกนะครับตอนแรกผมว่าผมจะกอกไปแค่300กว่าเหรียญนะครับอ่ะ300กว่าเหรียญก่อนเพื่อที่แบบถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมา200กว่าเหรียญแล้วก็จะได้ครบ 1,000 เหรียญพอดีนะฮะสรุปผมก็เลยกอกตอนแรกจะกดเลข3นะครับแต่ก็มือไปกดเลข1ก่อนปึ๊บแล้วก็คิดในหัวต่อว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราเทรดแค่500เหรียญเฉยๆแล้วถ้าชนะก็จบเหมือนกันนี่หว่าก็ได้กำไรเหมือนกันก็เลยใส่500ต่อดีนะจบที่ชนะถ้าแพ้นี่คือแบบคนหัวลุกเลยโอเคครับผมตอนนี้จากพอร์ตของผม 1,000 เหรียญนะครับก็ตอนนี้ชนะรวดทั้งหมด3ไม้นะครับก็จากพอร์ต 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็นเอ้ยลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมือลั่นนะฮะก็เติบโตขึ้นโอ้ยล้านห้าเดี๋ยวหนักกว่าเดิมอีกก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 3,000 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรมาถึง 2,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอบคุณโชคช่วยขอบคุณมือแล้วสองข้างที่ดันไปกดผิดผมรู้สึกว่าผมคุ้มค่ามากนะฮะโอเคผมตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง 2,000 เหรียญแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมทำกำไรได้เกินเป้าแล้วนะแต่ผมขาดทุนรวมๆไป 2,400 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าผมเทรดอีก1ไม้ละ500เหรียญนะครับแล้วถ้าผมชนะมันจะได้กำไรกลับมาที่อีก400เหรียญพอดีเป๊ะนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าผมเทรดชนะในไม้ต่อไปผมจะคืนทุนทั้งหมดที่ผมขาดทุนไปในช่วง2วันนี้ทันทีโอเคนะฮะไหนๆก็สุดขนาดนี้แล้วนะครับไม้1,500มาแล้วไม้500ต้องมา มาแบบไม่ตั้งใจซะด้วยโอเคผมไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยแล้วกันนะครับไม้ที่4ผมเทรด500เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมาอีก400เหรียญแล้วก็จะส่งผลให้ผมทำกำไรกลับมาได้ 2,400 เหรียญคืนทุนที่ผมขาดทุนไปช่วง2วันนี้กลับมาทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับไปดูกันเลยฮะเนี่ย
ผมคิดว่าเขากลับมาแค่แบ็กเทสไม่ใช่กลับมาแบ็กเทสผมว่าเขากลับมารีเทสเฉยๆเว้ยกราฟขึ้นแท่งใหม่ยังไงเขาก็ต้องขึ้นต่อนะครับยังไงเขาก็ต้องขึ้นต่ออืมโอเคผมเทรดขึ้นแล้วกันนะครับตรงนี้ทำหน้าคิดไปอย่างนั้นแหละฮะที่จริงก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกที่จริงก็เตรียมเทรดขึ้นไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฮะคือแบบในหัวคิดนะว่าจะเทรดขึ้นดีไหมนะแต่เมาส์นี่คือแบบวางไว้ตรงปุ่มเทรดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะทำหน้าเหมือนจะคิดอะไรนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ผมเทรดตามเทคนิคเลยนะครับก็สำหรับใครที่เคยเห็นผมเทรดโดยการใช้ทาร์เก็ตของกราฟมาก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ทาร์เก็ตของกราฟในการเทรดนะครับก็สำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาทะลุแนวต้านสำคัญไปสุดท้ายเขาน่าจะกลับมาแบ็กเทสไม่ใช่กลับมาแบ็กเทสครับกลับมารีเทสที่แนวต้านสำคัญนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขารีเทสไม่สำเร็จนะครับก็คือรีเทสแล้วก็ทะลุลงมาได้ไม่สำเร็จสุดท้ายเนี่ยกลับไปยืนเหนือแนวต้านนี้ได้สำเร็จเขาน่าจะขึ้นต่อนะครับอ่ะเขาน่าจะขึ้นต่อสรุปนะครับเมื่อกี้เนี่ยกราฟแท่งนี้ทะลุแนวขึ้นมาได้สำเร็จก่อนจะลงมาปิดแดงนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนมากว่ากราฟตอนนี้น่าจะพยายามทะลุแนวนี้ขึ้นต่อให้ได้ก็สุดท้ายเขาน่าจะวิ่งขึ้นต่อนะครับไม่น่าจะกลับตัวลงผมจึงเทรดขึ้นตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกราฟวิ่งขึ้นต่อจริงๆนะครับซึ่งถ้าขึ้นต่อน่าจะขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับนี่คือเป้าหมายของผมที่ผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นมาถึงนะครับนี่นะน่าจะขึ้นมาถึงประมาณแนวนี้นะครับโอเคอ่ะแนวสีชมพูแนวที่2ที่ผมตีไว้ข้างบนนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับถ้าเขาทะลุแนวต้านสำคัญนี้มาได้นะครับก็น่าจะขึ้นต่อหาแนวสีชมพูนี้อีกนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะก็ผมจึงเทรดขึ้นตามไปเมื่อกี้แล้วก็ชนะไปนะครับโอเคครับผมสำหรับในวันนี้นะครับทั้งหมด4ไม้ที่ผมเทรดไปนะครับก็ชนะลวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 3,400 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมได้เงินทั้งหมดที่ผมขาดทุนไปกลับมาแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด4ไม้ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับถึงแม้ไม้ที่3เนี่ยผมจะไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยก็ตามแต่ก็เกิดขึ้นมาก็ดีมากนะครับถือว่าดีมากเป็นอะไรที่ดีมากถือว่าดีนะเมื่อกี้ชนะนะครับคือตอนกดเนี่ยหน้าซีดเลย พูดตามตรงว่าตอนกดเนี่ยคือหน้าซีดเลยแอบคิดในใจว่าแบบกูกดอะไรไปวันนี้แอบคิดในใจว่าแบบโอ้กูแพ้แน่เลยตายแน่มือไม้นี่คือแบบกดไปทำใหม่นะครับแต่พอจบที่ชนะปุ๊บก็โชคดีไปนะครับถือว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายนะครับตามนี้โอเคผมนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ใช้เวลาในคลิปนี้ไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณตึ๊ดๆนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนนะครับทำไมมันไม่ขึ้นโอเคนี่นะครับโอเคครับผมนี่เลยก็คือเวลาที่ผมใช้ทั้งหมดไปในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนหน้าจอเลยนะฮะปึ๊บนี่นะครับ32นาทีนะฮะตีเป็น30นาทีเฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนต้นคลิปเนี่ยผมเปิดคลิปอยู่นั่นเองนะครับผมพูดเปิดคลิปอยู่มันก็กินเวลาไปอยู่ประมาณ2นาทีเลยนะครับตามนี้นะโอเคก็สรุปสั้นๆนะครับก็คือวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด4ไม้แล้วก็ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับทำกำไรกลับมาได้อยู่ที่ 2,400 เหรียญคืนทุนที่ผมขาดทุนไปทั้งหมด 2,400 เหรียญในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ได้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคผมไม่แปลงค่าเงินแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเทรดเอาทุนคืนเฉยๆนะครับมันไม่ได้เป็นกำไรที่ผมทำได้นะเพราะฉะนั้นก็มันแค่ทุนนะครับหันนึกภาพออกเนาะมันแค่ทุนนะครับมันยังไม่ได้กำไรก็ขอไม่เอาไปแปลงค่าเงินให้ดูแล้วกันนะครับตามนี้เลยนะฮะในใจคิดว่าจะทำหลาย EP จบที่ EP เดียวเท่านั้น โอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับนี่ก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าละไม่ใช่ตามเป้าเกินเป้า เกินคาดนะครับทำกำไรได้ค่อนข้างเกินคาดเลยนะครับแต่ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างพอใจอย่างยิ่งนะครับตามนี้เลยนะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้
ก็ขอจากลาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วก็ในไลฟ์ถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ผมมาร์คนาฬิทิพย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.